โจโควิชชนะ2แมตช์ติดหลังคว้าชัยเหนือวาวรินก้าใน ATP World Tour Final เลเกอร์สพ่ายเพนิแกนทำให้แพ้นอกบ้าน4เกมติดเนย์มาร์สวมบทฮีโร่นำบราซิลบุกต้อนตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่13พฤศจิกายน2557ค่ะพักเที่ยงกลางวันแบบนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิตติลักษณ์ตุนเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ศรีวรเวียงค่ะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องของผลการแข่งขันรวมไปถึงข่าวคราวต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนว่าโฟกัสก็อยู่ที่2อย่างครับเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องที่บราซิลลงสนามรวมไปถึงเทนนิส ATP World Tour Finalครับซึ่งโนวัคโจโควิชที่เป็นทีมเป็นเต็งแชมป์ของรายการนี้นะครับล่าสุดก็เก็บชัยชนะได้2แมตช์ติดต่อกันครับโนวัคโจโควิชนะครับเจ้าของแชมป์2สมัยติดนะครับก็ผลงานยังดีตามความคาดหมายนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะสตานิสลาสวาวรินก้านะครับเจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นไปได้นะครับโจโควิชเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันในปีนี้นะครับลงแข่งขัน ATP World Tour ในรายการที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า214ล้านบาทนะครับผลปรากฏว่าในกลุ่ม A วันที่2มือหนึ่งของโลกอย่างจากเซอร์เบียครับก็ยังถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานครับเอาชนะวาเรนก้ามือ4ของโลกจากสวิสไป2เซตรวดนะครับสกอร์ที่ออกมาถือว่าขาดทีเดียวนะครับ6ต่อ3แล้วก็6ต่อ0ครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A นะครับด้วยสถิติชนะ2แมตช์ติดต่อกันนะครับส่วนวาเรนก้าก็เป็นที่2ของกลุ่มนะครับด้วยสถิติชนะ1แพ้1นะครับในส่วนของเซตที่ได้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับหากว่าแต่ละคนนั้นไปได้ชัยชนะเท่ากันนะครับเมื่อแข่งครบทุกคู่นะครับในรอบราวด์โรบินส่วนอีกคู่นึงนะครับก็แข่งขันกันก่อนนะครับคู่เมื่อสักครู่นั้นแข่งตี3นะครับเมื่อคืนในเวลาบ้านเราส่วนคู่นี้แข่ง3ทุ่มนะครับโทมัสเบอร์ดิชครับมือ7ของโลกจากเช็กครับก็ถือว่าผลงานเยี่ยมนะครับเอาชนะเจ้าของแชมป์ US Open ก็คือมารินซิลิชครับมือ9ของโลกจากโครเอเชียไป2เซตรวดนะครับสกอร์6ต่อ3แล้วก็6ต่อ1ครับทำให้ตอนนี้เบอร์ดิชก็อยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับด้วยสถิติชนะ1แพ้1นะครับก็เท่ากับวาเรนก้าก็ไปดูอัตราส่วนเซตกันนะครับในขณะที่ซิลิชก็เตรียมกลับบ้านก่อนนะครับหลังจากที่อยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มแพ้ทั้ง2แมตช์ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนี่มาแรงในช่วงท้ายปลายปีโดยเฉพาะการคว้าแสลมได้นะครับที่สหรัฐอเมริกาทำให้มามีโอกาสในรายการนี้นะครับก็ติดตามชมได้นะครับรอบแบ่งกลุ่มหรือว่าราวด์โรบินนะครับในวันที่3ของกลุ่ม B นะครับคู่แรกเคนิชิโคริ นะครับเจอกับมิรอสบราวนิกแล้วก็ต่อด้วยโรเจอร์เฟเดเรอร์ที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันนะครับจะพบกับแอดดี้มารีนะครับนักขวดที่เป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับคืนนี้ครับทรูเทนนิสเอชดีถ่ายสดเหมือนเดิมนะครับตอน3ทุ่มตรงและตี3เหมือนเดิมครับมาต่อกันที่ผล NBA ช่วง regular season 2014-2015 นะคะเลเกอร์ก็แพ้นอกบ้านมา4เกมติดแล้วค่ะหลังบุกไปพ่ายนิวออร์ลีนส์เพลิกันส์นะคะคู่แข่งร่วมสายตะวันตกถึงถิ่นสมูทตี้คิงเซ็นเตอร์ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง regular season 2014-2015 นัด Wednesday night นะคะข้อแรกค่ะโคบี้ไบรอันนะคะพาเลเกอร์สออกสตาร์ทขึ้นนำเพลิกันส์ไปก่อน25-23คะแนนนะคะแล้วก็ในควอเตอร์ที่2ค่ะไทริกอีแวนส์ค่ะชุด3แต้มช่วยเฮอริแกนตีเสมอได้46-16คะแนนจากนั้นนะคะขุนพลพาริแกนก็ไม่รอช้าค่ะเร่งยัดห่วงจนจบครึ่งแรกก็ทำสกอร์ขึ้นนำเลเกอร์สไปได้สำเร็จ51-48คะแนนต่อควอเตอร์ที่3นะคะแอนโทนีเดวิสค่ะเร่งพาพาริแกนนะคะบุกจบควอเตอร์ที่3ก็พาริแกนก็ทำแต้มทิ้งห่างเลเกอร์สไปได้13แต้มค่ะด้วยสกอร์85-72คะแนนค่ะและในควอเตอร์สุดท้ายนะคะเลเกอร์สก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเร่งบุกทะลวงแป้นคู่แข่งนะคะก่อนที่เจอร์รี่ลินนะคะจะเลย์ออฟลงห่วงช่วง6วินาทีสุดท้ายค่ะหวังไล่ตีเสมอแต่ก็ไม่ทันเวลานะคะจบเกมค่ะพาริแกนก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเลเกอร์สไปด้วยสกอร์109-102คะแนนค่ะก็ทำให้เลเกอร์สนะคะต้องพ่ายแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วค่ะพร้อมทำสถิติย่ำแย่ที่สุดในสายตะวันตกจากการแพ้ถึง7เกมแล้วก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวค่ะส่วนพาริแกนนะคะมีสถิติชนะ4แพ้แค่3เกมค่ะ
เกมนี้นะคะโคบี้ไบรอันค่ะดาบจอมทัพของเลเกอร์สนะคะที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์นะคะชุดวืดมากที่สุดในลีกนะคะก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะ33แต้ม4รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ค่ะก็เล่นมา19ปีนะครับก็ต้องมีทั้งทำคะแนนได้แล้วก็พลาดไปนะครับค่ะเกือบ 20,000 คะแนนนะครับที่พลาดไปในผลการแข่งขันคู่อื่นๆบ้างนะคะ Detroit Pistons นะคะก็พ่ายต่อ Washington Wizards ไป103ต่อ107ค่ะ Utah Jazz ก็พ่ายต่อ Atlanta Hawks ไป97ต่อ100คะแนนค่ะ Oklahoma City Thunder นะคะก็เอาชนะ Boston Celtics ไปได้109ต่อ94คะแนนส่วน Indiana Pacers นะคะก็พ่ายต่อเอาชนะ Miami Heat ไปได้81ต่อ75คะแนนนะคะ Orlando Magic ค่ะก็เอาชนะ New York Knicks ไปได้97ต่อ95คะแนนส่วนPortland Trailblazersนะคะก็เอาชนะ Denver Nuggets ไป130ต่อ113คะแนนและก็ Brooklyn Nets ค่ะก็พ่ายต่อ Phoenix Suns ไป104ต่อ112คะแนนค่ะคู่หนึ่งก็แข่งขันกันอยู่ในควอเตอร์ที่3นะครับก็เป็น Rockets ที่นำ Timberwolves อยู่นะครับ82ต่อ69คะแนนครับจากเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับมาต่อที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับเริ่มที่เรื่องของกอล์ฟนะครับลิดิโคก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟรุกกี้ที่ผลงานดีนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล Rookie of the Year ครับโดยที่ลิดิโคกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับสำหรับการได้รับรางวัล Rookie of the Year ของ LPGA Tour ครับโดยที่นักขวดวัย17ปีนะครับเป็นเชื้อสายเกาหลีใต้นี่นะครับที่เกิดในนิวซีแลนด์ก็มีคะแนนสะสมเพียงพอนะครับสำหรับการแข่งขันที่เหลืออีก3รายการของ LPGA ในปีนี้โคได้รับรางวัลชนะเลิศ2ครั้งนะครับรองชนะเลิศ2ครั้งแล้วก็อยู่ใน10อันดับแรกถึง9ครั้งด้วยกันนะครับและการคว้ารางวัลของลิดิโคก็เป็นการทำลายสถิติเดิม18ปีของลอร่าบอชนะครับในปี1973โคปัจจุบันนี้รั้งตำแหน่งอันดับ3ของโลกนะครับและอันดับที่4ของนักกอล์ฟที่มีรายได้สูงที่สุดใน LPGA แหละครับซึ่งทำเงินไปมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในสัปดาห์นี้เธอจะลงแข่งขันรายการลอเรน่าโอชัวอินวิเทชั่นแนลที่ประเทศเม็กซิโกด้วยนะครับลิดิโคนั้นอยู่ในอันดับที่3ในการแข่งขันนะครับเพื่อชิงตำแหน่งCME Grove นะครับซึ่งสามารถทำให้ลงเล่นสัปดาห์หน้าที่ฟลอริดาแล้วก็มีรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐรออยู่ครับสำหรับผู้ชนะในรายการดังกล่าวนะครับ That was for -7 today in just really tough conditionsNo bogeys on this card. มาต่อกันที่กีฬาความเร็วกันบ้างนะคะมาร์คเวเบอร์ค่ะอดีตนักแข่งทีม Red Bull นะคะเชิญชวนเจนสันบัตตันค่ะให้ตามไปแข่งขันในศึก World Endurance Championship ค่ะเฟร์นันโดอลอนโซจะย้ายจาก Ferrari นะคะไปอยู่กับ McLaren ในปี2015ค่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะว่า McLaren เนี่ยจะเก็บบัตตันแล้วก็เควินแมกนูสเซนไว้ในทีมหรือไม่นะคะเวเบอร์เนี่ยได้ตอบ Twitter ของบัตตันถึงความไม่แน่นอนในอนาคตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้บัตตันเนี่ยออกจากวงการฟอร์มูล่า1มีข้อความระบุว่าให้มาอยู่กับเราและร่วมแข่งขันกับเราในปีหน้าและเมื่อเดือนที่แล้วนะคะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษนะคะก็เคยคาดการณ์ไว้ว่าบัตตันเนี่ยจะเตรียมอำลาวงการฟอร์มูล่า1เพื่อไปแข่งขันในศึก World Endurance Championshipหากเขาไม่มีที่ว่างในทีมแมคลาเรนในฤดูกาลหน้าและสำหรับเวเบอร์นะคะได้ออกจากวงการฟอร์มูล่า1เพื่อไปร่วมงานกับทีมพอร์ชเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2013ค่ะLow down in the RPM range with very different aerodynamic characteristics. ในเรื่องของ F1 นะครับไปต่อกันที่ในเรื่องของวอลเลย์บอลบ้างนะครับบ้านเราช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวอลเลย์บอลฟีเวอร์เหมือนกันนะครับก็พัฒนากันขึ้นมาทั้งการแข่งขันในระดับลีกแล้วก็ทีมชาตินะครับโดยที่สหพันธ์ฟุตบอลวอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIBB ก็ประกาศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรายการต่างๆที่กำหนดออกมาทางเว็บไซต์หลักก็คือ www.fibb.org นะครับทั้งหมด14รายการโดยประเทศไทยได้จัดการแข่งขันศึกเวิลด์กรังปรีรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เป็นรายการสำคัญในปีนี้นะครับโดยประกอบด้วยวอลเลย์บอลชายสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับก็จะจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลนะครับในระหว่างวันที่5ถึง10พฤษภาคมนะครับวอลเลย์บอลหญิงสโมสรชิงแชมป์โลกครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ5ถึง10พฤษภาคมศึกเวิลด์ลีกรอบสุดท้ายนะครับที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับในวันที่14ถึง19กรกฎาคมนะครับเวิลด์กรังปรีรอบแบ่งกลุ่มในวันที่3ถึง26กรกฎาคมนะครับการแข่งขันเวิลด์กรังปรีรอบสุดท้ายต่อเนื่องเลยนะครับที่เมืองโอมาฮานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่22ถึง26กรกฎาคมนะครับวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพนะครับในวันที่22สิงหาคมนะครับถึงวันที่6กันยายนที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพนะครับในวันที่8ถึง23กันยายนนี้ก็จะแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไทยเราได้จัดการแข่งขัน1รายการนะครับก็คือวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีในปี2015นะครับรอบแบ่งกลุ่มในระหว่างวันที่
10-12 กรกฎาคมนะครับในปี2015นะครับปีหน้าโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ยังคงยืนยันนะครับที่จะใช้สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นสถานที่จัดการแข่งขันนะครับแน่นขนาดเต็มทุกครั้งนะครับที่ทีมไทยลงแข่งขันที่นี่นะครับในช่วงแรกนี้เราก็มีทั้งข่าวคราวผลกีฬารอบโลกรวมถึงความเคลื่อนไหวของกีฬาต่างๆมาฝากค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะเรามีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลนะคะมีนัดกระชับมิตรนะคะทั้งของบราซิลตุรกีแล้วก็รวมถึงของไทยด้วยมาฝากค่ะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆในแวดวงฟุตบอลด้วยในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ